หลังจากที่ผมไม่ได้ลงคลิป1วันนะครับเอาง่ายๆเลยคือผมไม่มีคลิปจัดนะครับคือไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรดีคือคลิปที่แล้วที่ผมบอกว่าสิวขึ้นแล้วผมไม่ยอมเปิดหน้าเนี่ยก็คือผมโกหกเพื่อนๆนะครับจริงๆแล้วสิวมันก็มีแบบปะปายนิดหน่อยครับแต่ที่ผมไม่อยากเปิดหน้าก็คือผมกำลังไว้หนวดนะครับกูขี้เกียจโกนหนวดไม่ใช่อะไรคือผมแบบอยากไว้แบบอยากเป็นทรงโจรอ่ะคุณดูแบบผมโกนตลอดนะปกติว่าหนวดผมมันยาวเร็วนะผมก็เลยขี้เกียจโกนละกูจะไว้หนวดละเป็นทรงโจรมากเลยเดี๋ยวกูจะปน FC นี่แหละปนกดไลค์นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับและใครไม่กดไลค์มึงเป็นเกย์ไอ้ไก่และพูดถึงไก่ตันแน่นอนว่าต้องเป็นไก่ตันซันคงก็อย่าลืมมาหนุนไก่ตันพี่ด้วยนะครับน้องๆไม่ว่าจะเป็น6หมัดหรือเอาเงือก V4 เทียร์10ตรงนี้กล่องหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้แล้วก็ตรงนี้กล่อง199มีสิทธิ์ได้รหัสเทพไปเลยย้ำว่ามีสิทธิ์ได้นะครับไม่ได้สุ่มแล้วได้เลยนะครับมีได้และมีเสียถ้าจะสุ่มก็ต้องแบกรับความเสี่ยงให้ได้นะครับส่วนถ้าไม่อยากเสี่ยงเลยก็กล่อง999กล่องนี้ก็ได้รหัสเทพแน่นอน 100% นะครับคนดูไม่ว่าจะใช้ตีนใช้ผมก็ได้แน่นอนนะครับ 100% เลยเอาเป็นว่าอย่าลืมมาอุดหนุนผมด้วยนะครับอยากให้เอาอะไรมาขายก็คอมเมนต์ไว้ด้วยส่วน RV กับ Free Fire เนี่ยผมขอเว้นไว้แล้วกันนะผมไม่อยากเอา Free Fire มาขายนะครับเพราะว่าโดนเกลียนเยอะนะทุกคน Free Fire รหัสแม่งแบบเอามาก็คือไม่สะอาด 100% เอามาขายนี่กูโดนเกลียนแน่นอนนะครับรับรหัสมาแต่ละทีกับ 1,000-2,000 โดนเกลียนอีกไม่คุ้มนะครับคือไม่คุ้มแนะนำว่าทุกคนก็ถ้าดูคลิปผมก็ไม่ต้องซื้อรหัส Free Fire มันมีใครซื้อรหัส Free Fire แล้วได้จริงบ้างวะพูดกับกูหน่อยดิได้จริงแบบไม่โดนดึงคืนอ่ะมันมีใครบ้างวะคนดูผมรู้สึกว่าตลาด Free Fire เนี่ยคือซื้อไปก็หลายคนก็โดนดึงคืนโดนเกลียนนะครับเท่าที่ผมไปศึกษามาอันนี้ไม่รู้นะบางร้านอาจจะไม่เกลียนก็ได้แต่ก็ส่วนใหญ่ก็เออถึงนะสำหรับผมว่า Free Fire เป็นเกมที่ไม่ควรซื้อ ID อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าโดนดึงง่ายง่ายพวกผูกกับกาลิน่าเพราะว่ากาลิน่าเขาแบบมั่นคงคือเขาแบบเขาตึงอยู่แล้วอ่ะโดนเกียนยากอ่ะคุณดูง่ายเลยนะไม่ใช่สิต้องบอกว่าซื้อมาแล้วยากที่จะได้รหัสสะอาดประมาณนั้นนะครับน้องๆฟรีไฟก็เติมเองแล้วกันนะใครอยากได้ฟรีไฟก็ไปหาซื้อร้านอื่นนะครับส่วนร้านผมก็ขายแต่บล็อกฟุตนะครับขายแต่บล็อกฟุตนะครับรักบล็อกฟุตนะเว้ยอัปเดตสักทีเถอะในวันนี้เนี่ยผมได้สุ่มคอมโบใน TikTok นะครับผมได้ผลคอนโทรซึ่งเป็นผลลูมนะครับแล้วก็ดราก้อนคาวอันนี้ V2 อันนี้เล่นได้อยู่เพราะเป็น V2 แล้วก็ดาบเซเบอร์ซึ่งเซเบอร์เป็นดาบแรงมากนะครับแล้วก็ปืนนี้ไม่รู้ว่าผมมีหรือเปล่านะคนดูถ้าไม่มีผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นปืนอื่นนะที่กากกว่านี้ก็ได้เพราะว่าผมขี้เกียจฟาร์มแล้วคนดูเอาตรงนั้นแบบเวลาตอนนี้จะทุ่มนึงแล้วกูไม่มีเวลาฟาร์มแล้วนะครับต้องรีบอัดคลิปแล้วไปขายตูดผมมาแล้วเพื่อนๆไหนขอดูหน่อยดิว่ามีปืนที่เราจะเล่นหรือเปล่าวันนี้มันคือปืนไหนวะเนี่ยผมไม่ได้อ่านชื่อด้วยนี้เฮ้ยมาร์ทครบเซิร์ฟนี้ปิงแล้วเนี่ยกูดูจากทรงแล้วผมต้องย้ายเซิร์ฟเล่นนะคนดูอ๋อแล้วต้องไปเอาหมัดมังกรด้วยนี่ว่ะแพ้กับโลก3ลิอย่าลืมนะครับน้องๆผมขอแค่กดไลค์นะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมไม่ได้ลงคลิปวันนึงอ่ะเพราะว่าคนดูไม่กดไลค์พี่ไงพี่เลยไม่มีกำลังใจทำคลิปเลยครับแค่กดไลค์พี่เองผมจะได้มีกำลังใจโอเคป่ะกดไลค์กันมาเยอะๆนะขอสัก1ล้านไลค์กดมาเลยเอ้ยขอ 10,000 ไลค์พอนะน้องๆมันเยอะไปปะวะขอสัก999ไลค์แล้วกันนะใครไม่กดมึงเป็นเกย์กูพูดคำนี้เลยเห็นว่าบล็อกฟุตเนี่ยมีอัปเดตมานะคนดูเหมือนแอดมินจะสปอยในทวิตหรือเปล่าใครอยากดูก็ไปดูได้ที่ทวิตแอดมินนะครับ IP Inda นะเดี๋ยวผมคลิปหน้าผมจะมาเปิดให้ดูแล้วกันผมรู้สึกว่าแอดมินเนี่ยเน้นสปอยแต่ไม่เน้นอัปเดตไอ้ไก่เอ้ยกูระเบื่อแม่งสปอยนั่นแหละไม่อัพสักทีเลยมึงสปอยตั้งแต่2ปีที่แล้วแหละทำไม่เวอร์นะทุกคนทำไม่เวอร์คือเอาตามตรงก็คือมันสปอยมาตั้งแต่กรกฎาคมเนี่ยปีที่แล้วมันยังไม่อัปเดตสักทีเลยแม่งกูเบื่อไอ้เกาะใหม่ดาบใหม่เนี่ยรีโนเวทดาบเนี่ยไม่ใช่เฮ้ยเซเบอร์ผมมันเอ็นชาร์ปนี่ว่าน่าจะเป็นดาบแบบทำให้ผลดาเมจน้อยลงนะครับเนี่ยกูพูดยากจริงเลยเอาง่ายก็คือถ้าเราดาบนี้ไปตีผู้เล่นสายผลดาเมจที่เราได้รับจากผลปีศาจเขาเนี่ยจะน้อยลงประมาณนั้นนะครับเคคลิปนี้สาระเนี่ยเอาง่ายก็คือกูบ่นเรื่องแอดมินต่อดีกว่านะครับเวลาผมถ่าย TikTok ใช่ไหมผมก็จะเจอพวกแบบแอดมินจะอัปเดตแล้วนะครับแล้วก็จะมีพวกTikToker นะครับแบบมาทำคลิปโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้บล็อกฟุตกำลังจะอัปเดตแล้วนะครับก็มีของใหม่เข้ามาและนี่นุ่นแม่งหลอกคนดูอีกแอดมินหลอกไม่พอยังมีคนทำคลิปมาหลอกคนดูอีกมันไม่อัปเดตหรอครับมันหลอกมึงเฉยๆมึงตาสว่างกันได้ละคือพวกมึงนี่ให้แอดมินหลอกแล้วหลอกอีกแดกหญ้าแล้วแดกหญ้าอีกก็ไม่เข็ดไม่หลับไม่จำกันสักทีนะแม่งไอ้แม่
นั่นแหละครับคนดูผมไม่อยากให้คนดูหวังกับบล็อกฟู้ดแล้วนะครับคือถ้าจะอัปเดตมันก็อัปเดตเลยนะทุกคนไม่ต้องไปปลุกกระแสให้มันจะอัปเดตแล้วเว้ยมันจะอัปเดตแล้วทุยแล้วเถอะคนดูยิ่งเราไปอวยบล็อกฟู้ดนะครับผมเข้าใจว่าคนดูดีใจว่าเกมมันจะอัปเดตเพราะผมก็ดีใจเหมือนกันแต่กูโดนจนชินโดนบิดแล้วบิดอีกกูจะเกตุดมึงไอ้ IP น่ะKittenShopTH.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแมปต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับตรงๆนะคนดูผลรูมในบล็อกฟุตเล่นโคตรยากเลยแต่ผลรูมใน The Stronggate Battle อ่ะมันจะมีแบบเป็นแมปของวันพีซแต่คนดูอันนั้นน่ะเล่นง่ายกว่าเลยผลรูมอย่างโกงเลยผมเคยไปเล่นอยู่นะเมื่อเดือนที่แล้วเซิร์ฟนี้ก็ไม่มีใครออกมาเล่นกับกูอีกแล้วแม่งเฮ้ยไอ้ไก่อย่าลืมนะครับน้องๆใครไม่กดไลค์เป็นเกย์นะครับนี่ผมพูดมา8นาทีนี่โคตรเหนื่อยเลยเอาตรงหลายคนจะสงสัยนะครับว่าตอนอัดคลิปกับตอนสตรีมเนี่ยผมจะเป็นคนละคนเลยตอนสตรีมกูจะเงียบชิบหายเลยตั้งใจเล่นเกมแต่ตอนอัดคลิปนี่กูพูดไม่หยุดเลยมันเป็นการเอนเตอร์เทนนะครับถ้าผมพูดอย่างนี้ตอนอัดคลิปนี่กูตายตั้งแต่10นาทีแรกอะบอกเลยโคตรเหนื่อยอันนี้ผมพูดผมก็ยังต้องมีหยุดนะคนดูเนี่ยกูอัดมา8นาทีนี่ไม่เจอใครเลยแต่กูแพมไม่หยุดเลยแม่งผมจะเงียบละเก็บแรงไว้เอนเตอร์เทนตอนเจอคน One hour later ผมเจอละน้องๆผมเจอละกูเจอแล้ว 13M เลยชื่ออะไรวะเนี่ย 13M เลยกลางรูมเออโดนดึงก่อนเอ้ยลืมเปลี่ยนเผ่าผมได้เป็นเผ่าสกายเปลี่ยนนะลืมเปลี่ยนเผ่าถอยอื้อแม่งกูถอยมากูยังโดนอ่ะสกิลมันไม่ได้มีแต่สกิลไกลๆอ่ะคนดูแม่งเล่นยากจัดสวยผมลืมเปลี่ยนเผ่าด้วยไงผมคงต้องตายให้มันแล้วเนี่ยแล้วไปเปลี่ยนเผ่าโอเคป่ะคนดูดีป่ะวะอย่างนั้นดีป่ะวะมันเวิร์กหรือเปล่ากับเสียค่าหวยอย่างเงี้ยฉันคงมันไม่เวิร์กเลยนะโอเคกูเก็บได้ละยัดได้หมดทุกสกิลสวยโดนได้ไงวะไอ้เก็บเหมือนกันผมจะเล่นในนี้จะเล่นไกลๆเฮียมันตามว่ะคนดูทำเล่นแบบปืนกีตาร์บุ๊กนี่กูเสร็จเลยนะเออไอ้เฮียกูไม่มีสกิลไหนเข้าใกล้มันได้เลยไม่มีสกิลสตันด้วยเปลี่ยนเป็นถอดสกายแล้วกันอันนี้ผมเล่นยากจริงนะคนดูเพราะว่าเราไม่มีสกิลไหนเข้าใกล้มันได้เลยเว้ยเปลี่ยนเป็นถอดสกายนะครับแล้วเราก็จะรอให้เกรดเขาหมดซะก่อนแล้วค่อยออกไปสู้ผมไม่ได้เล่นบล็อกฟุตมาตั้งหลายวันนะคนดูแบบฝีมือกูตกหมดเลยโอเคได้พอสกายเรียบร้อยผมบอกมันออฟ V4 แล้วกันออฟ V4 มึงปิด V4 เลยยูเรนดอมคอมโบ PVP มันบอกว่ามึงสุ่มคอมโบ PVP เหรอ Yes ผมจะบอกว่าใช่นะครับมันเคยดูคลิปกูหรือเปล่าเนี่ยหรือมันรู้วะเซเบอร์เบสซิ่งคืออะไรวะเนี่ยเซเบอร์โกงหรอหรือเซเบอร์ดีสุดอันนี้เปล่าที่เขาจะบอกว่าเซเบอร์ดีสุดในเซตที่กูเอามาเนี่ยสมเพชป้ากลางอนาเขตมึงอ่อนให้กูหน่อยนะเฮ้ยเฮ้ยมันใส่กูเต็มเหนียวเลยไก่เอ้ยอุ๊ยนี่ไงคุณดูผมเข้าใกล้มันไม่ได้เลยว่ะคอมโบแต่ละอย่างของกูนี่มันไม่สมานกันเลยว่ะมันไม่แบบมันไม่เขาเรียกว่าไงวะมันไม่เหมาะสมกันสักอย่างอุ้ยอุ้ยกูตายชัวร์เลยไอ้เหี้ยน่าทำไมมันมีแต่ของโกงๆแล้วกูเล่นไม่ได้เลยคนดูตรงๆนะกูไม่เล่นแล้วแบบประตูผลลูมเนี่ยเพราะเราเข้าใกล้มันไม่ได้นะเข้าใกล้ไปมันก็แบบจะพูดไงวะคือมันโกงอ่ะคนดูง่ายดูเซตนี่มันเล่นดิกาวิตี้7หมัดอ่ะใครจะไปสู้ได้มี2คอมโบนี่กูก็สู้ยากแล้วรู้ดิแม่งยังคาบูชายัดกูอีกมามันไม่เข้าใกล้ผมเลยว่ะโอ้แล้วกูตีก็ไม่ได้คอมโบติ๊กต็อกมึงหลายรอบแล้วนะกูผิดอะไรเนี่ยผมมองตัวนะคนดูคอมโบมันโกงกว่ากูเยอะเลยอ่ะกูอยากได้แบบนั้นบ้างว่ะกูได้แต่ดาร์กออนไทเทนในติ๊กต็อกมึงเป็นอะไรกับดาร์กออนไทเทนกูถามจริงมันจ่ายลิขสิทธิ์มึงหรือเปล่ากูไม่ไหวแล้วสู้ไม่ได้ทีนี้กูขอเปลี่ยนปืนเลยนะคนดูผมไม่อยากเสียค่าหัวพุ่นตรงเลยนี่ได้เวลากูเปลี่ยนปืนเลยมึงเนี่ยมันตายของมึงแล้ววันเนี้ยนี่ไง
ตายไส้เฮ้ยโดนกูไปดิยังไงของโกงที่มึงใช้อ่ะมันช่วยมึงได้หรือเปล่าฮะฮาบูชายัดหน้ากูด้วยคลิปนี้กวาดมา17นาทีแล้วยังไม่ได้สักคิวเลยเนี่ยมันหนีชิบหายเลยคุณดูผมอยากเอาตรงนะกูอยากเล่นแบบเซตอื่นที่ไม่ใช่หมัดนี้มากเลยอ่ะหมัดนี้ผมเล่นไม่เป็นเลยเว้ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้กับมันไงก็ไอ้ TikTok มันเป็นอะไรกับดราก้อนก็ไม่รู้เป็นอะไรกับมังกรก็ไม่รู้ไอ้เฮ้ยแม่งหนีกูจนรอดไอ้เอ้ยมันหนีเพื่ออะไรวะกูเสียบประจานอีกสักตัวได้ไหมเนี่ยคนดูแม่งชอบหนีจัดเลยพวกเนี้ยดูดิแล้วดูมันทำไอ้โอ้โหโคตรสมเพชไอ้เอ้ยแล้วใครมาลุมกูอีกเนี่ยโอ้ไอ้มันเยอะจังวะไปดีกว่าแม่งโคตรลูกเลยอ่ะลูกเกินหนีเงี้ยมึงไปเล่นกับเถอะกูไม่เล่นด้วยละแม่งหนีกูอ้อมเกาะเลยเล่นอย่างต่าข้าหัว 13M จริงหรือเปล่าวะเซตคอมโบมันก็วันช็อตกูตายเลยนะแต่แม่งเล่นอย่างเลยปัญญาอ่อนไอตัวนี้มันหนีผมจังวะเดี๋ยวกูเปลี่ยนเซตไล่ตบแม่งเลยดีป่ะให้ปัญญาอ่อนนี่ดูชื่อมันนะคนดูคิดแคทมึงอ่ะชื่อก็เอ๋ยแหละใครตั้งให้มึงวะเนี่ยถามจริงกูอยากเห็นหน้ามึงจริงเลยจนคอกวันอ่ะกูดูทรงไล่เนี่ยอุ้ยลุมกูลุมกูกาวิตี้เชน2ตัวเลยลุมเพื่ออะไรวะโอ้โหเฮียลุมนี่ว่ะเพื่ออะไรอ่ะพวกกูแตกเลยแม่งเล่นลุมไอ้เฮียเอ้ยกูละเบื่ออันนี้คือจากที่ผมแนะนำนะครับทุกคนอย่าไปหาใช้เอฟเฟคTikTokนะครับคือมันหลอกเรามาเสียค่าหัวไปเซตคอมโบแต่ละอย่างเท่าที่ผมดูนะคือเซตที่ดีเนี่ยมันควรมีสกิลไว้หนีซักสกิลไอเนี่ยมันไม่มีเลยคือผลลูมอ่ะมันไม่มีใครโง่เข้ามาเล่นในลูมดอกไอเวนTikTokมึง AI จริงปะวะทำไมมึงโง่ขนาดนี้เนี่ยแม่งเฮ้ยให้กูจัดเซตคอมโบให้มึงไหมให้กูเขียนระบบใหม่ไหมไอเฮียทำกูหัวร้อนหลายคลิปแล้วมึงเนี่ยคือมึงควรแบบสักอย่างให้กูอ่ะก้อนฮิวแมนก็ได้ดูอะไรเนี่ยสกิลแม่งสั้นยิงอมกูอีกอันนี้คือผมอุตส่าห์ใช้เป็นอันนี้แล้วนะไอ้กีตาร์บุ๊กเนี่ยคนดูแม่งเล่นโคตรยากเลยกูเจอใครก็สู้ไม่ได้และ FC ก็เม้นคลิปนี้สั้นอย่างไก่มึงลองใช้ดูคอมโบเนี่ยถ้ามึงไม่แบบถ้ามึงไม่มีไก่มันยืนให้มึงคอมโบมึงจะสู้ใครได้แล้วทำไมคนเล่นกาวิตี้เคนเยอะจังวะฮะโอ้โหกาวิตี้เคนผลประตูไอ้เฮ้ย มึงเอาข้าวหัวกูไปเลยไปมึงข้าวหัวกูไปเลยมึงจะเล่นอย่างเงี้ยดูดิหายตัวหนีกูอีกแล้วเฮ้ยโดนตุ๋ยไอ้เฮ้ยข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มาอะไรวะเนี่ยวัตฟักชีวิตกูบัดซบจริงๆโอ้มันลุมอ่ะมันลุมกูอีกแล้วกูไปแล้วพี่เอ้าให้1คิวมึงลุมกูหรอผลประตูนะในขณะผลประตูนะครับดาบก็โคตรโกงกับพี่ตี้ก็โคตรโกงเลยเจนบัดอีกกูแม่งเล่นโคตรโกงเสร็จโคตรโกงในตายกูไอ้โง่สมเพชได้อยู่แล้วนี่ผมยังไม่ได้เอาจริงเลยนะครับนี่อย่าให้กูเอาจริงอย่าให้กูเอาจริงบอกเลยเอาไม่เปิดพีอีกไว้รุ่นเซตนี้แม่งเล่นโคตรยากเลยคุณระเบื่อเอาอันนี้เซไฮแล้วเนี่ยมึงไฮอะไรครับตายไปสิไอเวนเอาตรงนั้นคุณดูเซตเนี่ยถ้าเจอคนเล่นที่แบบว่าเล่นเป็นนิดนึงอ่ะ
แบบไม่เล่นเซตกงนะเราพอสู้ได้นะครับแต่ถ้าเจอพวกที่หนีแบบลูกเนอร์แบบไอ้สองตัวไอ้แบบไอ้ตัวที่ผมเจอตอนต้นคลิปเนี่ยโคตรแย่เลยแม่งหนีกูทั้งคลิปเลยแล้วมึงจะเข้ามาเล่นหับ nope. มึงไปเล่นแบบไอ้อะไรนะไอ้ลันล็อบบี้อะไรนั่นแหละมึงไปเล่นนั่นเถอะมึงมาเล่นบล็อกฟุตหับมึงอ่ะมาเล่นแล้วมาวิ่งเล่นไหนเวนคอมโบโอ้โหนี่กูวิ่งมานี่มึงเปิดเกตเลยเหรอเฮ้ยวัยรุ่นเอ้าโหแม่งไต่ขนังมาแล้วกูว่าจะเข้าตัวไหนดีวะเนี่ยคุณดูมันแบบมันอ้อมซ้ายอ้อมขวาไปหมดเลยว่ะเข้าตัวไหนดีวะเนี่ยจำจีมะเขือป .8 ซ้ายขวาหน้าหลังกูกลางร้านเขียก่อนเลยแกไม่รอดแน่สวยแต่1จะเอาพี่ก่อนละน้องโดนไปดิเนี่ยถ้าเราเจอพวกอย่างเงี้ยเราจะเล่นง่ายเว้ยคุณดูแต่เจอพวกเล่นเซตคอมโบกงวะเนี่ยคือเราสู้ยากแล้วเนี่ยไอเนี่ยหนีอีกแล้วทำไมกูเจออย่างนี้ตลอดโอ้รีตัวด้วยโอ้สมเพชกูเจออย่างนี้ตลอดเลยทำไมผู้เล่นยุคใหม่ชอบวิ่งหนีกันจังวะผมคิดถึงสมัยก่อนนะสมัยที่ผมกำลังจะขึ้น 10M 20M อะครับแบบเจอแต่ผู้เล่นใจถึงอะแบบผู้เล่นใจกล้าทุกคนเข้าใจไหมผู้เล่นใจกล้าคือจะกล้าได้กล้าเสียนะครับส่วนพวกนี้ก็เหมือนแบบไม่กล้าได้กล้าเสียคือกล้าได้แต่ไม่กล้าเสียไม่กล้าวัดกับเราอะง่ายเลยคนดูแบบตัวแรกเลยกูมึงแล้วกูหัวล้าแต่ไอ้นี่ด้วยไอ้นี่หนึ่งตัวเนี่ยไม่มีใครเอ้ยโอ้โหเฮ้ยแม่งอยู่ๆมากิ้งใส่กูเลยกิ้งใส่กูเลยเหรอไปรุ่นเอ้าโอ้สกิลว่าหมดเลยพระเจ้าจอร์ดโอ้พระเจ้าจอร์ดมันมายอดเยี่ยมเลยเซเบอร์ผมเหมาะสำหรับพวกที่เล่นสายฝนนะครับเออทำไมกูเจอคนเล่นกาวิตี้เชนยังเยอะเลยช่วงนี้อะไรวะเนี่ยโลกกาวิตี้เชนระบาดเฮ้ยมาอีกแล้วตายหนึ่งเจ็ดเอาเอาชิบเกือบตายกลางอนาเขตสลับไม่ได้อีกดินแดนแตกหนึ่งแตกหนึ่งปีนาเขตก่อนปีนาเขตก่อนและกลางอนาเขตใหญ่ๆแบบบึ้มและอันติฟันไปหนึ่งทีมันไม่เปิด PVP ไอ้ไก่คือมันต้องมีสกิลสตันให้เราเปิดรูมอ่ะคุณดูเมื่อก่อนผมเคยคอมโบอยู่นะคือเราต้องสตันเขาก่อนแล้วก็เปิดรูมแล้วก็คอมโบยัดเลยประมาณนั้นเอ้ยทำไมจะมีแต่คนวิ่งหนีกูวะเนี่ยอะไรวะอะไรครับเนี่ยนี่กูถือผลรูมอยู่นะเว้ยมันไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะผลเนี่ยเฮ้ยผลกากเป็นเพราะเรา V4 อยู่หรือเปล่าเลยไม่มีใครออกมาเล่นด้วยเลยทำไมช่วงนี้ของผมเป็นอย่างนี้นะคุณดูภาษาเป็นสี่เหลี่ยมแปลกๆเห็นไหมนี่กูเจอเซิร์ฟแต่วันนี้เซิร์ฟเดิมหรือเปล่าวะไอ้สองตัวนี่มันเฮ้ยนี่กูอยู่เซิร์ฟเดิมเลยนี่หว่าอะไรวะรอมันฆ่ากันเราค่อยเข้าถ้ามันฉลาดมันจะไม่ฆ่ากันนะครับแต่ถ้ามันโง่มันจะฆ่ากันโอเคกูว่ามันโง่ว่ะคุณดูรอมันฆ่ากันเสร็จนะครับเฮ้ยเรียบร้อยอีกสกิลเดียวเพื่อนสู้เขาเอามันสวยนั่นแหละนี่แหละอย่างที่กูต้องการไอ้เวนตายซะนี่แหละสิ่งที่พี่ต้องการโอ้โหเอฟเฟคโคอลังการเลยไก่นี่ไงอุ้ยปาดไปอีกหนึ่งดอกครับถ้าอย่างเงี้ยพี่ได้ทั้งวันน่ะฮึบอันติเรียบร้อยแช่พี่ไม่ได้ดิครับพี่อันติก่อนที่จะแช่ฮัลโหลไม่กูนี่มันอัจฉริยะจริงๆเลยแล้วก็นี้ต่อกูไม่ได้เหรอฮึบอีสกิลอุ๊ยโดนปุ้ง1คิวอีซี่นี่ขนาดลุมนะคุณดูคิดเอานี่ขนาดลุมนะครับ2คิวอะครับนี่ขนาดลุมนะครับคิดเอาดิแม่งเอฟเฟคอย่างเวอร์เลยผลลุมเนี่ยโหลแม่งโคตรโกงเลยอะครับเนี่ยถ้าเราเจอพวกแบบว่าคนที่เล่นเซตไม่โกงเท่าไหร่อะเราก็จะสู้ได้สบายนะครับแต่ไอ้พวกที่เล่นเซตโกงๆเนี่ยสู้โคตรยากเลยแล้วเขาไม่หนีได้ไงเมื่อกี้เนี่ยเขาแบบเขาใจสู้นะครับเอาง่ายคือลูกผู้ชายพอนะสวยตัวแล้วนี่ลูกไอ้ไก่เนี่ยขอคอมโบแบบชัดๆให้คนดูเห็นอีกทีดิคอมโบบอทนี่แหละโอ้โหว้าวว้าวโคตรสวยเลยโคตรสวยเลยเย็ดเคดูนี้ปุ้งโคตรสวยเลยครับโคตร
ตรสวยเลยย้ายเซิร์ฟเฮ้ยโอ้โหเซิร์ฟนี้เฮ้ยมีคนเล่นกาวิตี้เคมั้ยเนี่ยกูหลอนไปหมดละคนเล่นอย่างเยอะเลยย้าย 3-4 เซิร์ฟนี่เจอตลอดเฮ้ยวันตีแม่งเลยไอ้เหี้ยไม่โดนเฮ้ยโอ้กูว่าจะลัดซะหน่อยกูตายดาบผมป่าออกไปแล้วนะแต่กูตัวแตกกากาเลไก่ใครจอยคลิปนี้อย่าลืมสมัครและแชร์นะครับทุกคนผมไม่ได้ไปฝึกคอมโบเซตนี้มาก่อนนะครับเพราะว่ามันเซตนี้มันเล่นยากนะใครที่อยากลองก็สามารถไปลองเล่นได้นะครับแล้วทุกคนจะรู้ความรู้สึกของผมในคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์สมัครและแชร์ผมด้วยบ๊ายบายไอ้ไก่